จากถนนพระประโทนบ้านแพ้วครับแถวแถววัดดอนใยหอมนครปฐมท่านช่วยดูหน่อยว่าคืออะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยื่นมือมาด้วยอ่ะแล้วใส่ชุดขาวด้วยอ่ะโหแล้วมาตอนเห็นว่าตีสองด้วยนะนี่ตีสองนี่เห็นเป็นตัวงี้เลยฮะแล้วก็ยืนอยู่เนี้ยค่ะนั่นกลางถนนหรือข้างทางดูไม่ชัดคือแม่งเลยเนาะแล้วก็มาเป็นคนเลยค่ะคนเขาก็คิดว่ามิจฉาชีพหรือมันอะไรกันคือแวบแรกเนี่ยมันคิดไม่ทันนะว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะว่าแบบเนี้ยเอ้ยผมยาวอะค่ะใส่ชุดสีขาวจะเป็นมิจฉาชีพมายืนอะไรตรงเนี้ยกลางแล้วหันหลังโบกไม่ให้เห็นหน้าคนที่โพสค่ะคุณเอชื่อว่าคุณโตเศรษฐีเรือทองของแช่แข็งก็โพสต์ภาพจากกล้องหน้ารถช่วงตีสองของวันที่31ตุลาคมนะคะยืนอยู่กลางถนนแบบนี้คุณโตโพสต์เป็นข้อๆเลยค่ะบอกว่าไม่รู้หรอกนะว่าเป็นผีหรือว่าเป็นคนหรือเป็นมิจฉาชีพแต่ถ้าเป็นผีเนี่ยคนเห็นแบบนี้มันเกิดอุบัติเหตุได้นะแล้วถ้าเป็นคนถ้าเป็นมิจฉาชีพล่ะมันก็อันตรายหรือจะเป็นคนบ้าคนสติไม่ดีอันนี้ฝากถึงคนดูแลด้วยเพราะว่ามายืนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะตายซะก่อนถูกรถชนตายดูกันอีกทีหมดช่วงเวลาเช้าตรู่จากนี้ไปทุกข่าวสารหน้าจอช่อง33เข้าสู่ช่วงเช้าวันนี้กับหน้าจอช่อง33พรุ่งนี้เช้าตรู่ตื่นมาพบกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ